พาดวงราศีไหนดวงปังราศีไหนดวงแป๊กแม่นกว่าที่คุณคาดไว้เถื่อนกว่าใครที่คุณเคยเจอกับโหนพันพยากรณ์สวัสดีครับผมโหนพันพยากรณ์ครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาดูดวงครึ่งปีหลัง2561นะครับผมเดินทางมาสู่คลิปพี่น้องที่มีราศีลัคนาอยู่ที่กุมนะฮะลักษณะและหมายคล้ายดูพิจิกยังไงไม่รู้เลยนะครับนั่นคือดวงของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอการเจริญแสงรอการเจริญตลาดรอการฉายแสงดวงคุณจะฉายแสงเฮียไม่ใช่แสงเคมีนั่นเป็นมะเร็งแดกนะแน่นอนครับว่าเหตุที่ช่วงครึ่งปีแรกของท่านรู้สึกห่อเหี่ยวต่อแต่ท้อถอยเบื่อเซ็งไม่อยากทำอะไรไม่มีแรงมันจะเฮียหาอะไรแล้วนั้นกูไม่มีหรอกมันอยู่ที่ฟิลลิ่งคือครึ่งปีแรกมันห่อเหี่ยวแย่ หรือแม่ก็เดือดดาลไปเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะพระราหูท่านซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านอยู่ภพอรินานสมควรเข้าใจความหมายไหมฮะดาวประจำตัวอยู่ในภพที่ใช้คำว่าอริเป็นศัตรูกับตัวเองอารมณ์ของตัวเองคุกกุ่นและตีกันอยู่ข้างในตีแพ้ก็หงอยง่อยเครียดตีดีขึ้นมาชนะขึ้นมาก็แปลว่าเดือดดาลโอ้โหเห็นทุกสิ่งทุกอย่างย่ำแย่แล้วก็พร้อมจะปวดตลอดคราวนี้กูรู้อยู่แล้วครับว่าจริงๆแล้วนะคือมันอารมณ์แบบคือท่านรู้ตัวผมว่ากูเบื่อกูเดือดแล้วเมื่อไหร่เรื่องราวจังไรทางความรู้สึกพวกนี้รอบตัวเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วว่าจบไปสักทีกูจะหายโมโหเลยเอ้าจบแล้วครับผมเวลาเดิมที่เดิมนะครับ6ตุลาปีนี้พฤหัสท่านจะจรเข้ากรรมะเดี๋ยวเข้าเรื่องการงานคราวนี้มึงหายโมโหหายเบื่อเพราะอะไรงานเยอะที่ผ่านแล้วครับผมหายเบื่อแน่นอนความสำเร็จการงานแม่งจะพุ่งชนนะครับความสำเร็จด้านการงานพุ่งชนเหมือนควายธนูตาบอดจะคลอดลูกวิ่งถลายเอาขิดไส้ไหลเลยแทงเข้ากลางกระบาลเหมือนอย่างนั้นเลยแถมดาวมฤตยูยังโยกหน้ากับลัคนาท่านซึ่งหมายถึงว่าตัวท่านจะมาเกิดไอเดียใหม่ๆนะใช้ไรกิ๊บเก๋นะเกิดไอเดียกันฉูดอะไรอย่างนี้คือว่าไอความคิดเฮียอะไรที่มันแปลกๆมันแปลงเสือใช้งานได้จะมันเกิดขึ้นมาแต่ที่พูดทั้งหมดท่านอาจจะได้หรือไม่ได้รับเลยนะครับเผลอๆถูกลิฟต์แทนที่จะดีเสือกเคี้ยวกว่าเดิมแค่กรณีเดียวนั่นก็คือในดวงของท่านพฤหัสในทักษาจรท่านเสือกเป็นกาลีครับผมพฤหัสเป็นกรากินีจรในเรื่องการงานนี่แก้ไขกันเพลินนะบอกไว้ก่อนนะพ่อคุณเอ้ยนะเรียกว่าถ้าแค่ไม่ใช่แค่กรณีนั้นเราสามารถเช็คอย่างไรสามารถเข้ามาสอบถามหมอดูประจำตัวท่านได้หรือว่าสามารถมาสอบถามผมหรือว่าลูกค้าประจำหรือว่าลูกค้าที่ดูมาถามผมก็ได้ครับปีนี้พฤหัสท่านจรเนี่ยเป็นอะไรถ้าเป็นกรกินีเนี่ยก็อาจจะแย่กว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าปีนี้เนี่ยมันยังไม่จบเท่านี้นะครับนะฮะท่านยังมีปีหน้าต่อนะครับฉะนั้นพี่น้องกลุ่มนะครับพวกมึงโปรดติดตามกับผมพันพยากรณ์ทางงานสดที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะเพราะปีหน้ามืออะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนสำหรับพี่น้องกลุ่มครับผม